ครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบนมีมหาวิทยาลัยวิทยาลัยและสถาบันจำนวน46แห่งเป็นสมาชิกมีหน้าที่ดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งปัจจุบันได้ขยายผลจากสหกิจศึกษาเป็นการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน Cooperative and Work Integrated Education โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทำหน้าที่เป็นประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบนซึ่งสถาบันการศึกษาในเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบนมีทั้งหมด46แห่งแบ่งออกเป็น4กลุ่มย่อยดังนี้ที่ผ่านมาเรามีการประสบปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือเรียกสั้นว่าโควิด-19มาตลอด2ปีครึ่งทำให้บริบทการฝึกงานของเราหรือว่าการออกสายศึกษาของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนไปอย่างมากครับผมซึ่งหลายๆมหาวิทยาลัยในเครือข่ายภาคกลางตอนบนเรานี่ก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนในลักษณะสายศึกษาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนโดยการที่สามารถที่จะเอารายวิชาอื่นมาทดแทนกับรายวิชาสหกิจได้อาจจะมีการทำสหกิจศึกษาแบบออนไลน์หรืออาจจะมีการหาวิธีการที่จะทำให้นักศึกษาสามารถที่จะมีความรู้ประสบการณ์ในการฝึกงานสำหรับการในรูปแบบอื่นๆหลายๆมหาลัยอาจจะมีถึง 7-8 รูปแบบด้วยซ้ำที่จะมาช่วยในการผลักดันเพื่อให้นักศึกษาได้ประสบการณ์กับสำหรับการจริงๆที่ผ่านมาครับผมภาพรวมการดำเนินงานและผลงานที่โดดเด่นประจำปี2564จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทำให้ไม่สามารถดำเนินการกิจกรรมต่างๆได้ตามปกติได้ปรับปรุงรูปแบบและวิธีการดำเนินงานของเครือข่ายให้เป็นแบบผสมผสานเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องการจัดประชุมจัดโครงการต่างๆเพื่อร่วมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางและวิธีการดำเนินงานร่วมกันของสถาบันการศึกษาในเครือข่ายในรูปแบบออนไลน์รวมทั้งการส่งผลงานเครือข่ายเข้าประกวดในระดับชาติซึ่งได้รับรางวัลจากการประกวดหลากหลายผลงานเพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาให้กับสถาบันการศึกษาทั้งหมด46แห่งที่ผ่านมาเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบนเรามีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีการพูดคุยกันตลอดว่าหลังจากโพสต์โควิดนี้เราจะมีการดำเนินงานยังไงอย่างเช่นมทร.ธัญบุรีเราก็คือประกาศชัดเจนว่าออนไลน์ 100% นะคือเรียนออนไลน์ 100% ก็คืออยากจะเอาบรรยากาศเดิมๆก่อนโควิดกลับคืนมาแล้วก็วิธีการพัฒนาการเรียนสอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ส่งนักศึกษาไปฝึกงานต่างประเทศไปออกสหกิจต่างประเทศอันนี้คือบริบทที่เราอยากจะทำให้มันเกิดขึ้นครับผมในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาเป็นแบบผสมผสานซึ่งเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่แต่ละมหาวิทยาลัยดำเนินการมาปัจจุบันสถานการณ์ได้ผ่อนคลายลงจึงมีนโยบายส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการโดยตรงเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สูงสุดโดยให้ดำเนินการภายใต้มาตรการที่ปลอดภัยและเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับผมสุดท้ายก็ขอขอบคุณสมาชิกเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาสามัญศึกษาภาคกลางตำบลทั้งหมด46มหาวิทยาลัยที่ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันพัฒนาและร่วมกันในการทำกิจกรรมการประกวดสหกิจศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนแล้วก็หลายๆมหาวิทยาลัยในเครือข่ายก็ไปประกวดระดับประเทศก็ได้รับรางวัลระดับประเทศมาค่อนข้างที่จะมากก็ขอบคุณที่ยังมีการทำงานร่วมกันสนับสนุนกันมาโดยตลอดซึ่งผมในนามประธานเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคกลางตำบลก็คิดว่าเราจะคีพคอนแทคนี้ให้มันยาวนานที่สุดเท่าที่ทำได้ครับผมครับ